ไอชาที่อยู่ท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่ได้ล่องลอยไปแล้วตั้งคำถามเชิงปรัชญาชีวิตว่าเกมกระชาที่ดีคืออะไรไอชาหลังจากที่จมสู่วังวนแห่งโลกของเกลือดำดิ่งสู่โลกของความอ้างว้างแห่งการไม่ได้อะไรเลยเธอล่องลอยไปจนกระทั่งแสงบางอย่างเจิดจ้าเข้ามาในดวงตาของเธอหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นเราก็ได้ล่องลอยไปอยู่ในมิติช่องว่างของโลกแห่งความเป็นจริงและโลกของเวอร์ชวลที่นี่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าถึงจะปกป้องพวกพ้องในอัลเคมิสตาร์สไว้ได้แต่เราก็สูญเสียทุกอย่างไปหมดแล้วนั่นมันคือเธอได้ลอยเข้าไปสู่โลกแห่งอัลเคมิสตาร์สไอชาพูดขึ้นในใจไม่จริงน่ะหรือว่าพวกเธอจะมารับฉันแล้วจะมาพาฉันไปจากโลกแห่งความว่างเปล่านี้สินะหลังจากที่ไอชาได้แตะต้องอัลเคมิสตาร์สแล้วเธอได้รวมตัวกับเกมนั้นและได้ตรัสรู้ถึง5สิ่งที่เกมกระชาที่ดีควรจะมีและค้นพบว่าเกมกระชาที่ดีนั้นต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นั่นคือ5สิ่งที่เกมกระชามีความหมายต่อชีวิตหลังจากที่ตามหามานานไอชาก็เข้าใจสักทีทำไมถึงต้องเป็นอัลเคมิสต์เพราะ 1. ตัวละครสวยหล่อน่ารักน่าค้นหาเพราะตัวละครที่มีความน่ารักดึงดูดใจท่วงท่าและการขยับที่มีชีวิตชีวามีทั้งความน่ารักความหล่อเท่ที่ดึงแก่นของความโมเอะและอิเคเมงออกมาได้อย่างโดดเด่นจากการดีไซน์ขั้นสูงที่แสนจะละเอียดละออ 2. เกมเพลย์สนุกเกมเพลย์ที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไปแต่ก็เต็มไปด้วยความท้าทายมีการวางแผนรบและเดินทางตามช่องของเกมประกอบกับตัวละครที่น่ารักและเท่เหล่านั้นทำให้ตัวเกมมีความน่าติดตามและเพลิดเพลินขึ้นไปอีก 3. โปรดักชันของเกมต้องดูดีการเคลื่อนไหวที่ไหลลื่นของตัวละครรวมทั้งแอนิเมชันต่างๆที่เต็มไปด้วยความประณีตพลิ้วไหวและงดงาม UI ต่างๆมีรายละเอียดแสดงถึงเสน่ห์ของตัวเกมและความใส่ใจของผู้พัฒนาเกมออกมาได้อย่างชัดเจน 4. เนื้อเรื่องน่าติดตามเนื้อเรื่องของเกมที่น่าติดตามตัวเอกของเรื่องและเหล่าพวกพ้องที่เจอกันระหว่างทางจะพาพวกเราดำดิ่งไปสู่ความมันอันแสนไม่รู้จบกับเนื้อหาที่จะทำให้เราอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและที่สำคัญตอนนี้มีภาษาไทยแล้วด้วยและสุดท้าย 5. ต้องมีอนิเมะสวยๆด้วยนี่คือโลกของพวกเราเราไม่อาจทำผิดพลาดซ้ำสองได้อีกแล้วจงทำตามคำสั่งของข้าเดินหน้าเต็มกำลังพวกเรานั้นใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางอันตรายนั่นแหละคือการต่อสู้ในแบบของพวกเราคนอื่นไม่มีทางเข้าใจหรอกได้โปรดจงเป็นพลังที่จะนำพาแสงสว่างมาให้ด้วยเถอะคิดบ้างหรือเปล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ถ้าความลับทั้งหมดเกี่ยวกับพวกเราเกี่ยวกับอีคลิปไซต์และทองนภาถูกเปิดเผยเธอจะยังเชื่อมั่นอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าไล่ล่าแสงสว่างในการผจญภัยครั้งใหม่ที่สุดแสนจะเร้าใจนี่สินะเกมกระชาที่ไอชาตามหามาตลอดแต่ว่าเหลือสิ่งสุดท้ายที่ไอชาจะต้องพิสูจน์นั่นก็คือเรทกระชายังไงล่ะไอชาได้กลับเข้าสู่วังวนนี้อีกครั้งแล้วสินะทุกคนค่ะตอนนี้ Alchemy Stars มีเวอร์ชันภาษาไทยแล้วนะคะอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน App Store และ Play Store เลยนะคะเย้ฮัลโหล
君の虜になったしまいばきっと怖ーこーロビ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 ーอ่านงานให้ฉันหน่อยดิอ่านเสียงภาคประโยคเดียวประโยคเดียวพูดว่าอะไรอ่ะพูดว่านั่นแหละคือวิธีการต่อสู้พวกเรานั่นแหละคือการวิธีต่อสู้ของพวกเราโอ้ยภาคไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ภาคตอนนี้อัดมาสิคะได้เล่นดีทำตัวดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะกราบหลวงพี่กราบไม่ต้องกราบ ต้องกราบเอาเงินมาก็พอ ไม่มี เลี้ยงหนูเลี้ยงอะไรนะแต่ไม่มีเงินนะน้องเหนือหมูกระทะโอเค